ครูสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการ2คณะคือคณะกรรมการครุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทำหน้าที่บริหารงานและมีสำนักงานเลขาธิการครุสภาเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่รวมทั้งเจตนารมณ์การเป็นสภาวิชาชีพครูที่มุ่งยกระดับคุณภาพครูสู่คุณภาพการศึกษาไทยวันที่2มีนาคม2565เนื่องในโอกาส77ปีสำนักงานเลขาธิการครุสภาปี2564ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการครุสภาได้พัฒนางานตามบทบาทภารกิจของครุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายใต้นโยบายครุสภาพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ผู้ประกอบวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความรู้ความสามารถที่แท้จริงมีการพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้พันธกิจด้านการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพเพื่อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนองตอบต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอีกทั้งเป็นหลักประกันให้แก่สังคมว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้การดำเนินการเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาทั้งหลักสูตร5ปีและ4ปีผ่านระบบออนไลน์การรับรองคุณวุฒิการศึกษาการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่างๆผ่านระบบออนไลน์ KSP e-service จำนวน 227,534 คนการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาการออกและแก้ไขข้อบังคับของครุสภาให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันจำนวน3ฉบับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูครั้งที่1ประจำปี2564เป็นครั้งแรกเพื่อคัดกรองบัณฑิตที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูและผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้าสู่วิชาชีพครูจัดสอบระหว่างวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์2564มีสนามสอบ6แห่งทั่วประเทศมีผู้เข้าสอบจำนวน 7,263 คนการเทียบเคียงผลการทดสอบเป็นทางเลือกและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีผลคะแนนสอบจากหน่วยสอบและชุดสอบมาตรฐานต่างๆตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดพันธกิจด้านการพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างทัดเทียมกันมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ของครุสภาประจำปี2514 KSP Webinar 2021ภายใต้หัวข้อ Education Transformation in the Post-COVID Era การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิดจัดขึ้นระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง31ตุลาคม2514โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น3เฟสเฟสแรก Pre-Webinarแสดงคลิปการสัมภาษณ์11ครูผู้สร้างเพื่อชายสินเสร็จ approach เฟสที่2การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านนิทรรศการออนไลน์และการเสวนาบรรยายและเฟสที่3เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 599,930 คนพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ปี2564โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลให้แก่ครูที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน11คนจากประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตผ่านระบบออนไลน์ณวังสะปทุมและพระราชทานปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
ครูและความเสมอภาคทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่29ตุลาคม2564การจัดงานวันครูออนไลน์ครั้งที่65พ.ศ.2564ในหัวข้อพลังครูไทยวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัลมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเป็นการจัดงานวันครูทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดขึ้นระหว่างวันที่16มกราคมถึง30เมษายน2564ในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ www.wankru.comแบ่งการจัดงานออกเป็น3เฟสและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 645,808 คนการยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครุสภาดำเนินการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต่างๆของครุสภาจำนวน6รางวัลได้แก่รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อสอทอจำนวน17คนรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อกวจำนวน4คนรางวัลครุสภาจำนวน27คนรางวัลครูผู้สอนดีเด่นจำนวน22คนรางวัลครุสดุดีจำนวน785คนและรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี2564จำนวน7รายงานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโสครุสภายกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการหรืออายุงานเพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนพระองค์ในปี2564ได้เตรียมนำครูอาวุโสประจำปี2561ถึง2563จำนวน 34,606 คนเข้าเฝ้าและประกาศรายชื่อครูอาวุโสประจำปี2513จำนวน 9,283 คนและประจำปี2564จำนวน 7,321 คนส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษาผ่านกิจกรรมดังนี้กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ EPLC มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน26แห่งทั่วประเทศสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 2,232 แห่งและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาจำนวน 19,493 คนกิจกรรมผลิตบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์จำนวน1หลักสูตรประกอบด้วย3บทเรียนหรือหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมผลิตสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาให้หลากหลายรูปแบบรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมงานรับรองกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบวิชาชีพพันธกิจด้านประสานส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้งานบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยการนำเสนอองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดทำร่างระบบ KSP Knowledge Management และคัดสรรองค์ความรู้จำนวน105เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาได้มีการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาจำนวน2เรื่องรวมถึงการศึกษาวิจัยแผนงานการสร้างระบบการพัฒนาเพื่ออนาคตที่จำเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกระบวนการร่วมกับที่ปรึกษาวิจัย
การเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษากับองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศด้วยการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรภาคีในระดับนานาชาติโดยการส่งผู้แทนครุสภาเข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานต่างๆและดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี2563รุ่นที่3ผ่านระบบออนไลน์แพลตฟอร์มจำนวน113คนพลิกโฉมวารสารของครุสภามุ่งเข้าฐาน TCI และส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาวิชาชีพนับเป็นปีที่2ที่ได้จัดทำวารสารครุสภาวิทยาจารย์ผ่านระบบไทโจมีเป้าหมายให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลของ TCI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากลพัฒนาหอสมุดครุสภา e-library ให้เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษาโดยเปิดให้บริการในรูปแบบห้องสมุดระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์หอสมุดครุสภานอกจากนี้จัดทำจดหมายเหตุครุสภา126ปีครุสภาเล่มที่1และเล่มที่2เป็นการเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติครุสภาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเป็นการเผยแพร่ในรูปแบบอีบุ๊กในวันครูโลก5ตุลาคม2564พันธกิจด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการให้บริการงานตามภารกิจของครุสภาแก่ผู้รับบริการและสังคมเน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการมุ่งสู่การเป็นครุสภายุคสมาร์ทดิจิทัลมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้พัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัลด้วยการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-service สามารถยื่นคำขอออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเมื่อผ่านการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถพิมพ์และตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ได้พัฒนาระบบประเมินเพื่อสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดำเนินการพัฒนาระบบการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาใช้กับผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่ครุสภารับรองมีเป้าหมายรองรับการทดสอบออนไลน์ในปี2565นี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานปรับระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานมีการใช้ระบบ Virtual Private Network VPN เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ใช้ระบบการประชุมออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมการพัฒนาการสื่อสารของครุสภามุ่งสู่องค์กรดิจิทัลโดยพัฒนาช่องทางการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงผ่านสื่อออนไลน์ครูออนโมบายแอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลรับทราบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแจ้งเตือนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จะหมดอายุโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ iOS และ Android จัดทำคู่มือการสื่อสารภาพลักษณ์ของสำนักงานเลขาธิการครุสภาการบริหารจัดการภารกิจครุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประกาศเจตจำนงการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการครุสภาและมาตรการปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการครุสภากำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นผลงานดังกล่าวข้างต้นเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการครุสภาและเครือข่ายที่ร่วมกันพัฒนางานครุสภาตามบทบาทภารกิจของสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งหวังให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและบริการทางวิชาชีพที่ทันสมัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาของชาติเพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ